ังกสีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับโอเคทุกคนครับผมวันนี้อยากกินโกโก้ได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 ้เอาแบบสูตรนัวนัวหวานน้อยแยกน้ำกลับบ้านครับได้ครับจัดไปเป็นเมนูเป็นเกี๊ยว16ออนหรือ22ออนเอาเป็น22ออนเอา22ออนนะใช่ใช่22ออนดูครับสูตร22ออนจัดไปน้ำเท่าไหร่น้ำ4ออนน้ำ4ออนกาแฟโกโก้สิครับโกโก้ไม่ใช่กาแฟโกโก้ก็เต็มไหน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 นี่นี่นี่โอ้ยอันนี้ผงโกโก้โกโก้ครับโกโก้ที่ไหนครับเนี่ยโกโก้ที่ใต้ครับโกใต้โอ้โกโก้ทางใต้โอ้ก็เต็มนี่แหละประมาณมันมีเป็นช้อนมันขีดไว้อยู่ก็7กรัมก็คือเต็มช้อนนี่แหละใช่ครับมาเจ็ดนี่ไงนี่ไงมันมีอ๋อ7กรัม7กรัมครับผม 0.2 ออนอะไรสักอย่างจัดไปประมาณนั้นอืมผมใช้อันนี้ตีเด็ดอ่ะใช้ที่ตีฟองนมอ๋อตีฟองนมเลยโอ้ตีครับไอตัวเดิมวะเนี่ยใช่ครับแข็งแรงมากใช้มาโอ้2ปี3ปีแล้วมั้ง2ปีกว่าๆประมาณนั้นโอ้ตั้งแต่มาถ่ายคลิปแรกๆเนาะใช่ครับแต่ยี่ห้อมันเปลี่ยนไปตามบริษัทนะครับไม่ใช่ยี่ห้อเดิมนะแต่ก็ลักษณะการใช้งานก็เหมือนเดิมครับหน้าตาเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนที่โลโก้นี่แหละครับแล้วทำนานไหมครับเนี่ยปีนานไหมปีก็ให้มันละเอียดครับนี่ละเอียดก็ไม่นานถ้าใช้ช้อนก็จะนานก็ดูระยะเวลาในคลิปนะผมไม่ได้ตัดนะประมาณนี้ละกันเก็บไว้โอเคนี่คือได้แล้วได้น้ำโกโก้แล้วน้ำโกโก้มันนั้นบอกลมเราบอกมันนั้นผิดไปอ้าวเหรอข้นหวาน2ส่วนอ้าวเหรอข้นจืด1ส่วนอ้าวข้นหวาน2ข้นจืด1ถ้าหวานปกติอ้าวหวานน้อยใช่ไหมอ้าวหวานน้อยหวานน้อยคือมันมีขีดอยู่แล้วแหละนี่นะขีด2แก้วนะครับคือไม่ต้องตวงเห็นไหมส่วนมากผมไม่ค่อยได้ตวงว่าเส้นตวงใส่อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ตวงเพราะว่ามีขีดแบบหวานน้อยก็อยู่ประมาณนับ1 2ถ้า2ออนแค่นั้นไป2ออน2ออนประมาณน้องก็สองพันประมาณนี้น้ำขึ้นมาก็ประมาณนั้นนะครับสองพันนิดนึงอ่ะไม่ถึงสองพันก็ได้เพราะหวานน้อยที่เหลือแล้วก็เอานะเอานมจืดเข้าไปให้มันเป็นนมจืดตัวเนี้ยโคมดนี่แหละนมโคมดเลยครับง่ายๆนี่แหละครับจนถึง7ออนถึง7ออนก็พอเพราะว่าปริมาณคือแก้ว22ออนใช่ครับ7ออนจริงๆอ่ะเขาเอา8ออนเลยเราเผื่อส่วนต่างที่เราจะใส่ฟองนมเข้าไปอ๋อเฮ้ยแต่ผมเนี้ยกลับบ้านอ่ะทุกคนไม่ต้องฟองนมได้ตอนนี้ก็ได้ครับเฮ้ยหรืออันนี้ทำกินนี้หนึ่งดีกว่าแล้วกลับบ้านค่อยทำแยกก็คือสูตรเดียวกันนี่แหละได้ครับโอเคโอเคงั้นมากินเลยมันจะเหลือช่องว่างไว้ฮะอ๋อเผื่อฟองนมใช่โอเคโกโก้22ออนครับอัฟโฟมอสอัฟโฟมอสตีเลยอัฟโฟมอสตัวกล่องเมื่อกี้เหรอราคาไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันกี่บาทอัฟโฟมอสตีเลยเพราะว่าเราซื้อครั้งเดียวมันจะทำได้2อย่างก็ตีฟองได้ด้วยเอาไปแช่เย็นก่อนตีฟองได้แช่เย็นให้จัดๆก่อนครับก็ตีฟองได้แต่ความเนียนอ่ะแต่ความเนียนความฟูความเร็วอ่ะมันอาจจะสู้โฟกัสไม่ได้แต่ในความหมายเราสะดวกในการยกในการซื้อมาจะต้องไปแยกซื้อโฟกัสหนึ่งลังนะโฟมอสหนึ่งลังนะต่อไปจะซื้อโฟมอสอย่างเดียวตีขึ้นวิธีก็ตีขึ้นครับโฟมอสก็ตีขึ้นโฟมอสต้องเข้าแล้วล่ะอย่างเงี้ยตีได้ไหมครับแช่จัดๆนะฮะโอ้ดูดิมันก็จะแข็งๆมันก็จะเป็นนมนี่แหละมันก็จะเป็นนมน้ำนมนี่แหละแค่เรามาตีให้เป็นฟองเฉยๆขอให้มันมีความเย็นโอ้แล้วก็ใส่เข้าไปให้มันดูแบบเอ๋โอ้ยแจ๋วโอเคได้แล้วโอเคโกโก้นัวนัวเอ๋มาน้อยจ้าผมโอเคครับเสียบเข้าไปปึ๊บนี่สดสดนี่โกโก้สูตร22โอสูตร22ออนหวานน้อยเข้มๆนัวๆสูตรพี่สกลครับเอาไปใช้ลองไปปรับดูกันนะจะชิมก่อนอร่อยโกโก้เข้มๆนัวๆโกโก้ทางใต้ใช่ไหมใช่ครับสั่งพี่สกลได้นะมีจำหน่ายนะครับผมนี่แอบแอบขายมาลองกันร้อยโอเคครับปิดร้านแล้วครับเอ้าทำหมดเรื่องแล้วครับรีบไปไหนพี่ปิดร้านแล้วครับผมเอ้า
ทำไมปิดอ่ะผมเพิ่งมาเนี่ยปิดแล้วครับน้ำแข็งหมดแล้วครับผมเพิ่งมาอ๋อน้ำแข็งหมดเจอกันใหม่ครับขอบคุณเล็กครับผมครับบ๊ายบาย